นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมารีวิวอัปเดตร้านล่าสุดให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเป็นอะไรบ้างนะครับรถเข้ามาใหม่มีคันไหนบ้างตอนนี้ยังไม่ได้เปิดร้านนะครับหลังจากที่ผมนะครับรีวิวให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันว่าอัปเดตร้านล่าสุดว่าอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเรานะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านมีรถอะไรบ้างลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนนะครับโทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026ผมนิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้เสร็จแล้วผมก็จะไปส่งมอบนะครับToyota Vigo 2.5 ตัว G ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมอัปโหลดคลิปนี้เสร็จนะครับอัปเดตร้านนะครับว่าตอนนี้มีรถคันไหนเข้ามาบ้างรถคันไหนยังไม่เข้ามา มาไม่ถึงนะครับก็กดติดตามไว้ได้ใน YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนว่าชัดเจนกว่านี้ก็มีอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับเริ่มต้นคันแรกนะครับเป็น Toyota Vigo Pioneer 3.0 คันนี้ยังไม่เสร็จยังไม่ได้รีวิวลงขายนะครับรถราคา 200,000 กว่าบาทนะครับค่างวดอยู่ที่ 5,000 ถึง 6,000 บาทประมาณนี้นะครับ60งวดนะครับดาวเริ่มต้น 35,000 บาทเดี๋ยวยังไงจะรีวิวให้ชมขอให้เก็บงานเก็บรายละเอียดเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมอีกรอบนึงนะครับทะเบียน6630นะครับส่วนคันที่2นะครับเป็น Toyota Vigo Pioneer 3.0 เหมือนกันขอบคุณ FC ที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้นะครับโอนมัดจำมาเรียบร้อยจัดไฟแนนซ์แล้วนะครับคันนี้น่าจะอนุมัติเหลือแค่คนอะไรนะครับเอกสาร2ใบนะครับก็ผ่านแล้วนะครับอันนี้คือก็น่าจะผ่านนะครับผ่าน 100% แล้วนะครับก็คือเหลือแค่ผมรีวิวรถให้ชมนะครับรีวิวรถให้ชมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็ยางให้นะครับก็เป็นที่เสร็จสิ้นนะครับคันนี้ก็จะโอนส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ลูกค้าส่งให้ที่กรุงเทพอ้อมน้อยนะครับลูกค้าให้ไปส่งที่นู่นนะครับส่วนคันนี้ก็เป็นลูกค้า FC จากลพบุรีนะครับน้องสาวก็คันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับแล้วก็เช็คช่วงล่างให้นิดหน่อยนะครับก็เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกค้าก็โอนมาจำมาแล้วนะครับคันนี้เป็น Toyota Vigo 2.5J นะครับคันนี้ก็ 235,000 บาทลูกค้างวดอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดหรือ5,000นี่แหละนะครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดลพบุรี48งวดนะครับคันนี้ไม่จำไม่ได้เหมือนกันว่าลูกค้าเอากี่งวดนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตแล้วรีวิวให้ดูช่วงล่างอีกรอบนึงนะครับส่วนรถดำยังไม่ได้ขายนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับเป็นลูกค้าสมุทรปราการจองแล้วนะครับปะนะครับเดี๋ยวผมพามาดูแบบให้เต็มที่เลยนะครับตอนนี้แดดกำลังมานะครับตัวนี้นะครับก็มาแล้วนะครับคันหน้าเหลือคันนี้นะครับยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมเร็วๆนี้นะครับก็ติดตามชมได้ใน YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยนะครับก็สีดำนะครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมนะครับก็รอบนึงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คันนี้เป็น Toyota Vigo 2.5 สีเทาก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะรีวิวให้ชมอีกรอบนึงนะครับคันนี้ก็ 200,000 กว่าบาทเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวก็เก็บงานเก็บรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็มาคันนี้นะครับเป็น Toyota Vigo คันนี้ Smart Cab นะครับปี2010นะครับคันนี้จะไปส่งมอบที่ปราจีนบุรีในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่10นะครับก็ตอนนี้รถก็เตรียมเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ล้างนะครับเหลือแค่ล้างนะครับก็ล้างทำความสะอาดล้อมวงล้อมอะไรที่เรียบร้อยก่อนนะครับก็จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับที่ปราจีนบุรีนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่ชายมากๆนะครับส่วนคันนี้เข้ามาใหม่ Vigo Champ นะครับ Vigo Champ 3.0 VN Smart Cab นะครับเดี๋ยวยังไงกดติดตามไว้นะครับ Vigo Champ คันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ชมอีกเหมือนกันนะครับคันนี้อยู่ในราคาย่อมเยานะครับใครสนใจก่อนก็ได้ก่อนเลยนะครับ Vigo Champ คันนี้นะครับผมขับมาเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ถ่ายทำคลิปให้ดูนะครับ Vigo Champ คันนี้มาแล้วนะครับใครสนใจมี2สีนะครับ Vigo Champ มี2สีมีสีดำแล้วก็สีบอลเงินนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูเร็วๆนี้นะครับก็สวยๆเลยนะครับคันนี้เงางามนะครับแบบนี้เลยนะครับเงางามเลยนะครับล้อมุงล้อแม็กสวยมากนะครับคันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับโอ้โหสวยแจ่มนะครับคันนี้แจ่มจริงนะครับ Vigo Champ คันนี้สวยจริงนะสนใจก็กดติดตามไว้ได้นะครับ Vigo Champ คันนี้นี่นะครับก็สวยแดดกำลังมานะครับนะครับ3คันแล้วนะครับที่ยังว่างนะครับ3คันนะครับคันที่4ก็จะเป็น Toyota Vigo 2.5 ตัว E
เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคันนี้ก็ราคา 200,000 ต้นๆนะครับค่างวดก็ 4-5,000 นะครับอันนี้ก็เพิ่งมาถึงนะครับอันนี้เพิ่งมาถึงนะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวยังไงก็ค่อยโทรหาปรึกษาก็ได้นะครับโทรค่อยโทรถามผมได้ว่าราคาเท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่นะครับอันนี้ราคา 200,000 ต้นๆนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ 200,000 ต้นๆสวยเลยนะครับคันนี้ก็เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงแบบสดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยดูเนี่ยฝุ่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลายคนที่เข้ามาจองรถกับนิพนธ์ออโต้คาร์สังเกตดูได้ผมรีวิวแค่ไหนลงปั๊บลูกค้าจองแล้ววันที่ผมไปส่งอย่างคันสีน้ำตาลเห็นไหมครับฝุ่นเกาะเยอะเลยแต่ลูกค้าก็โอนจองก่อนแล้วก็จบเลยนะครับเงินสดได้เลยนะครับคันนี้สวยแท้การันตีได้นะครับสวยสวยสวยนะครับเหมือนสวยๆโตโยต้าเดิมแท้นะครับเหลือแค่ติดฟิล์มใหม่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆนะครับก็สวยแล้วนะครับก็จะทำการให้ลูกค้าลงขายได้เลยนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอเก็บงานแป๊บนึงครับแป๊บเดียวนะครับคันนี้เสร็จแล้วก็จะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้ส่วนคันนี้ไม่ใช่นะครับรถก็คืออยู่ร้านนะครับนี่นะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจคันไหนก็โทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับราคาผมยังไม่ได้เปิดเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวผมขอเก็บงานเก็บรายละเอียดก่อนแป๊บนึงแต่ราคาอยู่ในหลักแสนแสนกว่าบาทนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับถ้าใครสนใจยังไงก็โทรมาหาก่อนได้นะครับในราคา 200,000 กว่าบาทเองทุกคันนะครับก็ตอนนี้จะมีแต่ลดราคา 200,000 กว่าบาทนะครับก็เข้ามาแล้วมีวิโก้แชมป์นะครับหลัก3หลัก4ก็ 300,000 กว่าบาท 400,000 กว่าบาท 300,000 กว่าทีเนี้ยก็เป็นพวกวีโก้แชมป์ตัวสูงนะครับ 300,000 กว่าบาทก็ยังไงก็โทรเข้ามาศึกษาได้อีก1คันสีบอลเทานะครับวีโก้แชมป์บอลเทาอยู่หลังบ้านยังไม่ได้ดูถ้าอยากดูเดี๋ยวโทรเข้ามาหาแอดไลน์นิพนธ์ออโต้คาร์ได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนิพนธ์ออโต้คาร์เดี๋ยวยังไงผมจะทยอยรีวิวให้ชมตั้งแต่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ขออนุญาตว่ายังไม่ได้รีวิวเป็นคันนะครับลูกค้ายังตัดสินใจไม่ได้ขอให้ดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบดูรีวิวให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจโทรหาแล้วก็จองก็ได้นะครับใจเย็นๆนะครับผมลงขายแบบชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับก็คือรีวิวให้ดูแบบชัดเจนทุกๆคันนะครับยังไงผมก็ต้องรีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันแบบชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วก็แบบนั้นทุกคันนะครับก็ค่อยจองแล้วก็มัดจำนะครับค่อยจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่วันพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อเพื่อไปส่งมอบคันนี้ก็ถามว่าวันนี้นะครับปราจีนบุรีเดี๋ยวผมให้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะครับลูกค้าขึ้นมาดูแล้วล้อมงล้อแม็กเดี๋ยวผมทำความสะอาดออกให้นะครับก็สวยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเหลือแค่ล้างอัดฉีดปัดฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดขอบนี่นะครับขอบตัวนี้เดี๋ยวติดให้ใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวยังไงผมก็จะให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับคันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ช่วงกันสุดท้ายตัวนี้นะครับผมก็เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่นี่นะครับไม่มีร่องรอยเลยนะเห็นไหมครับก็คือเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันที่จังหวัดปราจีนบุรีวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปที่ศรีสะเกษกันก่อนเข้ารถล้างรถแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้เจอกันคลิปศรีสะเกษนะครับกดติดตามไว้ด้วยเลยนะครับว่าไปส่งบ้านไหนนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับสวัสดีครับ